าที่เราได้มาวันนี้มีด้วยกันหลากหลายนะครับแต่ว่าเราจะเลือกปลากาปลากดคังและปลาสังกะว่านมาทำอาหารปลากานะครับจะขอดเกล็ดและลอกเอาแต่เนื้อส่วนปลาที่ไม่มีเกล็ดอย่างปลากดคังและปลาสังกะว่านเราจะลดเมือกและความคาวด้วยการล้างด้วยเกลือและสารส้มครับเมนูจากปลาของเราวันนี้นะครับมีหลากหลายมากเลยนะครับได้แม่เสียมาทำให้เราทานแม่เสียสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราทำกัน3เมนู3ปลาเลยแต่เรามาเริ่มด้วยปลากานะฮะไม่เคยเห็นเนื้อมาก่อนนี่นึกว่าปลาแซลมอนจะเป็นออกสีเหลืองๆแบบนี้เนาะเหลืองส้มๆแม่บอกว่าเนื้อจะคล้ายปลากายเหรอเหมือนจะเขาจะเป็นเหนียวนุ่มๆเหนียวนุ่มอร่อยอ๋อซึ่งวันนี้นะครับเมนูจากปลากาของเราเนี่ยจะเป็นการลาบลาบปลากาสูตรนครสวรรค์นะก่อนอื่นเลยก็มาสับปลาก่อนเลยให้ละเอียดสับปลาให้ละเอียดใช่ไหมแล้วเดี๋ยวที่เหลือแม่จัดการเลยนะเครื่องลาบนะได้โอเคจ้าเรื่องลาบต่างๆไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ผักชีต้นหอมผักชีใบเลื่อยพริกขี้หนูเราจะซอยเตรียมไว้ครับส่วนหอมแดงกระเทียมและพริกแห้งจะนำมาคั่วให้หอมก่อนที่จะนำไปตำให้ละเอียดครับเสร็จแล้วนี่เราก็เอามาโขกใส่โขกเนื้อมันน่าไปทอดมากเลยนะแม่ไม่ค่อยทอดมันเป็นปลามีก้างครับก้างมันจะเยอะครับถ้าทำอย่างนี้มันก็จะไม่ค่อยมีก้างก็คือสับ okay. ไปเลยให้ละเอียดไปเลยให้ละเอียดไปเลยจะไม่เหนียวเหมือนไม่เหนียวเหมือนตอนที่เราสับปลากายเนาะมันปลากายเขาจะเหนียวกว่าตอนนี้นะครับเครื่องทั้งหมดของการทำลาบพร้อมแล้วเราก็จะตัดเกลือลงไปหน่อยนึงครับอันนี้เป็นขั้นตอนของการนวดแล้วใช่ไหมใช่เราจะนวดปลาเราก็จะขยำส้มน้ำมะขามเปียกเทลงไปทำไมเราถึงนวดกับน้ำมะขามเปียกแบบนี้อ่ะปลามันจะได้แบบสุกความเปรี้ยวแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำส้มมะขามไปตั้งไฟนวดไปจนมันเป็นยังไงจ๊ะให้มันเหนียวให้มันแห้งเนื้อปลาที่นวดจนเข้ากันกับน้ำมะขามเปียกเราจะบีบคั้นและกรองเพื่อนำส่วนของน้ำที่ได้มาเคี่ยวให้สุกครับระหว่างนี้นะครับแม่เกษมก็จะนำพริกลาบที่ตำจนละเอียดมาคลุกเคล้าให้เข้ากับเนื้อปลาครับไฟไม่ต้องแรงมากใช่ไหมจ๊ะไฟอ่อนๆไม่ต้องแรงมากไฟอ่อนๆแล้วกูก็เคี่ยวไปเรื่อยๆเนาะเคี่ยวให้มันแบบให้เหมือนว่าให้มันงวดไปอีกหน่อยให้มันสุกๆไปอีกหน่อยนึงมันจะได้หอมๆแล้วพอเราเอามาใส่ในนี้มันจะได้นุ่มไม่แห้งไม่ด้านจนเกินไปนี่นะครับตอนนี้คืองวดมากเลยคือแบบหอมเลยหอมมากนะฮะแค่นี้พอไหมจ๊ะพอครับพอได้แล้วยกเลยนะยกเลยก็เทลงมาเลยในที่เราเตรียมเข้าไว้เดี๋ยวเราจะใส่เครื่องที่เราเตรียมไว้ตะไคร้โอเคโอ้ถ้าเผ็ดมากก็ใส่มากจะให้เพิ่มความหอมแล้วก็ใส่เป็นพริกป่นได้จ้ะแล้วหอมมากขอน้ำปลาหน่อยมะนาวเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูลาบปลากานะฮะน่ากินมากจานอร่อยจากปลาแม่น้ำน่านนะครับก็คือต้มยำปลาคังครับเครื่องก็คล้ายๆกับต้มยำทั่วไปมีเครื่องสมุนไพรที่เพิ่มความหอมดับกลิ่นคาวปลายางคาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงและกระเทียมครับปลากดคังนี่โอ้โหตัวเบ้อเร่อเลยนะแน่นมากเลยปกติแล้วนอกจากต้มยำแล้วเราทำอะไรกินกันอีกอ่ะเป็นแกงปลาครับจะเป็นแกงปลาซูชิแบบทอดแล้วไปซูชิได้เพราะเขาเป็นปลาเนื้อเยอะครับอร่อยใช่ไหมอร่อยครับนะโอ้
ตอนนี้น้ำเริ่มเดือดปุดๆแล้วล่ะครับเราจะนำเครื่องสมุนไพรที่เตรียมไว้ใส่ลงไปก่อนตามด้วยมะขามเปียกเกลือและรอให้น้ำเดือดอีกครั้งครับตอนนี้นะครับน้ำเดือดแล้วครับนี่ถ้าน้ำเดือดเราก็ใส่ปลาได้เลยครับใส่ปลาได้เลยนะฮะใส่ลงไปเลยระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวแม่ก็จะหั่นผักชีใบล่งใบเลื่อยอะไรเตรียมไว้เนาะก็จะมีพริกนะครับพริกแกวสดพริกแกวสดนี่เราจะโขกเพื่อให้ได้รสชาติเผ็ดครับผมแต่ถ้าจะให้หอมเราก็ใส่พริกแกวแห้งคั่วลงไปด้วยลงไปด้วยแล้วก็จะเป็นความหอมพริกแกวสดกับพริกแกวแห้งที่แม่พูดถึงนี้นะครับก็คือพริกสดกับพริกแห้งนี่แหละครับเราจะนำพริกสดมาโขลกให้พอแหลกเพื่อเพิ่มรสเผ็ดจัดจ้านให้กับต้มยำปลาคังตำแหลกพอประมาณพอหยาบหยาบพอเนาะตอนนี้นะครับน้ำนี่เดือดกระแทกฝาหม้อมาแล้วสุดยอดเลยโอเคนี่ดูนี่เนื้อดูเนื้อก่อนนี่น้าเสมเป็นไงโอ้โหเนื้อฟูเลยขาวสุกแล้วครับเอาลงได้เลยสุกเรียบร้อยแล้วครับนี่อยู่ในขั้นตอนของการปรุงปรุงรสปรุงเลยนะฮะใส่มะนาวลงไปเลยตามด้วยน้ำปลาน้ำปลานะครับใส่พริกลงไปเลยนะครับอันนี้จะเพิ่มความหอมนะคะอ๋อนี่แล้วก็อันนี้เราก็จะหั่นเพื่อให้ได้ความหอมครับโอเคใช่ได้ครับโอเคแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับเดี๋ยวเราตักใส่ชามได้เลยนะครับกับต้มยำปลากรดคังครับผมและมาถึงอาหารจานสุดท้ายที่เรียกว่าเด็ดไม่แพ้จานอื่นเลยนะครับนั่นก็คือปลาสังกะว่าทอดกระเทียมพริกไทยนี่แหละครับเราจะตำกระเทียมและพริกไทยเพื่อนำมาทอดกับตัวปลาครับเขาว่าปลานี่เนื้อดีมากเลยเหรอเนื้อหวานหวานหวานเป็นปลาไม่มีก้างมีก้างกลางอย่างเดียวไม่มีก้างฝอยโอ้โหครับค่ะเรานิยมเอามาทอดกระเทียมทอดกระเทียมหรือว่าจะเป็นใส่ปลาเกลือทอดชูชีได้ไหมชูชีชูชีก็ได้นะโอเคเดี๋ยวเรามาทอดกระเทียมกันนะครับหมักน้ำปลาก่อนจ้ะอ่ะเอาละครับเราก็ราดน้ำปลาลงไปจ้าเราเดือดได้ที่แล้วน้ำมันได้ที่ปึ๊บโรยเกลือโรยเกลือลงไปเวลาทอดปลาจะได้ไม่ติดก้นกระทะครับนี่แล้วก็ใส่ปลาลงไปเลยได้แล้วนะครับตอนนี้นี่โอ้โหคู่ๆเลยมาจ้ะนี่โอ้แม่กระเด็นระวังกระเด็นโอ้หนักมากครับตอนนี้ไฟแรงจัดนะฮะร้อนแล้วแม่ก็ไม่ไหวเหมือนกันเอ้พอเลยพอเลยพอเลยเต็มกระทะเต็มกระทะแล้วอย่างนี้เขาก็จะไปทั้งแผงเลยก็จะโอ้ยสวยมากเลยอ่ะสวยงามฝีมือเนี่ยเราก็รอให้สุกอย่างเดียวอีกฝั่งหนึ่งเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูปลาสังกะว่าทอดกระเทียมพริกไทยแม่เอาอะไรก่อนจ๊ะเอาลาบปลาจ้ะลาบปลานะได้เลยได้เลยนี่ลาบปลานะครับเดี๋ยวผู้ลองชิมด้วยลาบปลากานี่นะครับคือมันหอมหอมพวกพริกคั่วหอมกระเทียมหอมกระเทียมนะครับหอมขึ้นมาเลยแล้วเผ็ดเผ็ดแบบกำลังดีจะออกเปรี้ยวนำหน่อยส่วนความคาวนี่ไม่มีเลยสุดยอดมากตอนแรกเนี่ยแม่บอกว่าเนื้อมันจะใกล้เคียงกับปลากายปลากายมันจะมีความหนึบความเหนียวกว่าแต่อันนี้มันจะมีฟูมันนุ่มมันฟูนุ่มฟูแล้วก็แน่นแต่ก็ยังมีความหนึบหนึบอยู่อร่อยคนละแบบอันนั้นมันเหนียวอันนี้มันฟูเดี๋ยวลองต้มยำหน่อยอ
อร่อยมากคือน้ำมันแบบเป็นน้ำใสนะครับแล้วมันแบบคล่องคอมากเลยอ่ะพริกแห้งแม่เอาไปคั่วได้ไหมให้มันหอมแล้วมันก็หอมขึ้นนะครับพอไปคั่วแล้วก็ใส่ลงไปในต้มยำนะฮะอร่อยมากเลยน้ำดีมากเดี๋ยวมาลองเนื้อบ้างเนื้ออร่อยมากเลยเนื้อหวานหวานหนึบแล้วมันสดมากนะฮะไม่มีความคาวอะไรอร่อยเลยครับคุณผู้ชมนะต่อไปเป็นนี่เลยที่เด็ดอีกหนึ่งอย่างนะครับปลาสังขวาทอดกระเทียมไก่ครับเนื้อดีมากนะครับหวานแน่นอร่อยมากเลยเหมาะมากกับการเอามาทอดนะมันเนื้อมันคล้ายพวกปลาเนื้ออ่อนนะใช่ใช่ใช่ไหมใช่มันจะหวานมันจะนิ่มก็อร่อยทุกเมนูเลยนะครับสำหรับเมนูปลานะซึ่งยังไงวันนี้ต้องฝากขอบคุณไปยังพี่สวยด้วยหลายคนนึงนะครับขาดไม่ได้เลยแม่เกษมนะครับหรือแม่เสียของครูนี่แหละขอบคุณนะครับอร่อยมากเลยทุกเมนูนะฮะสำหรับวันนี้นะครับครูแล้วก็แม่เสียมต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับรายการตามเพอจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้ครูและแม่เสียมไปแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับค่ะล่วงน้ำแล้วเอ้าได้แล้วได้แล้วนี่ได้แล้วได้แล้วเออทางหน้าติดมาไม่ได้แล้วเอาแค่นี้เนาะเดี๋ยวผมช่วยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวพูดเองอ๋อได้เอ้าเลยนี่ไงนี่ไงกิ้งเฮ้ย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 ไม่ล่มเรือไม่ล่มอุ้ยถ้าเป็นเรือโค้งล่มไปแล้วนี่จังหวะที่พี่สวยกำลังดึงรอบขึ้นมาพุถ่วงให้อย่างดีเลยนะแล้วไม่ตอนพุทำทำไมไม่แบบพี่สวยถ่วงให้พุบ้างดิอมรินทร์ทีวี